สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ว้าวในภารกิจตามติดชีวิตลุงหงอกสุขภาพสัญจรที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งล่าสุดก็มีจดหมายเข้ามาจากตำบลสระแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถึงศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็วันนี้เราจะไปดูว่านะครับลุงหงอกจะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดจะผ่านเส้นทางไปรักษามนุษย์ด้วยพลังงานบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับผมก็จะคอยติดตามเกาะกลุ่มสถานการณ์ที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าหน้าตาของพลังงานบริสุทธิ์เวลาเคลื่อนที่ออกจากพระนั่งเกล้าหรือลุงหงอกสุขภาพอนาคตตามที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับกรุงเทพ101เดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้ซึ่งสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการให้ลุงหงอกนะครับได้เดินทางไปยังที่ที่ท่านอาศัยอยู่ก็จดหมายเข้ามานะครับโดยใจความคร่าวๆนะครับว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับลุงหงอกและคุณแอดมินแล้วได้รับคำแนะนำว่าเขียนจดหมายมาหาลุงหนูเลยได้เขียนจดหมายนี้ขึ้นเพื่อขอความเมตตาจากคุณลุงมารักษาอาการครับมารักษาอาการนี่ไม่ใช่นะครับมากำจัดอาการของคุณแม่อันดับแรกหนูขอเล่าอาการของคุณแม่ก่อนคือมีอาการมือและเท้าชาและเริ่มอ่อนแรงจนตอนนี้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกว่าเป็นโรคของ MNO หรือปลายประสาทอักเสบโอ้โหสุดยอดเลยครับปลายประสาทอักเสบครับ ตอนนี้ก็รักษาตามอาการเนี่ยฮะภาษาเขาใช่ไหมภาษาความคุ้นชินเคยชินนะครับก็คือรักษาตามอาการจะไปรักษาทำไมนะครับในเมื่อมันไม่ดีนะฮะต้องกำจัดมันออกไปนะครับนี่กับการแพทย์เฉพาะทางแต่ก็ลองรักษาอีกแล้วเห็นไหมฮะรักษาไว้มันก็เลยไม่หายสักทีนะครับเช่นนี่โหนอกจากทางการแพทย์โดยทั่วไปแล้วนะครับก็ยังเป็นฝังเข็มฝังเข็มที่รู้จักก็น่าจะนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่เคยได้ยินมาก็คือทางศาสตร์จีนนะครับมีการนวดนี่ก็น่าจะเป็นนวดจับเส้นนะครับกัวซาก็คือใช้ภาชนะแบนๆนะครับเอามาถูขูดนั่นแหละครับกัวซาเพื่อขูดพิษออกและคุณแม่ได้เห็นคุณลุงทาง YouTube ที่รักษาผู้ป่วยด้วยพลังงานไฟฟ้าสถิตอ่ะอันนี้ใช่เลยเห็นทาง YouTube ที่รักษาผู้ป่วยแน่นอนนะครับรักษาอะไรครับรักษาผู้ป่วยก็คือรักษามนุษย์ด้วยพลังงานไฟฟ้าสถิตไอ้เจ้าพลังงานไฟฟ้าสถิตนี่หน้าตามันเป็นยังไงนี่แหละคือประเด็นที่ไททันแมนจะต้องติดตามเกาะกลุ่มสถานการณ์ติดขอบจอตั้งแต่ออกจากพระนั่งเกล้าแล้วเดินทางนะฮะก็ไปดูว่าไฟฟ้าสถิตหน้าตาเป็นยังไงทำงานยังไงมันจะรักษามนุษย์ได้ยังไงนะครับจึงบอกลูกๆว่าเนี่ยคำว่าคุณลูกบอกลูกๆก็คือคุณแม่นะครับบอกคุณลูกนะฮะว่าอยากจะไปรักษากับคุณลุงที่กรุงเทพคำว่าอยากจะไปรักษากับคุณลุงที่กรุงเทพตรงนี้ต้องคิดหน่อยแล้วนะครับว่าอยากจะไปรักษาสุขภาพได้รักษามนุษย์ได้รักษาร่างกายได้แล้วก็กำจัดอาการของโรคออกไปกำจัดอาการความไม่ดีของร่างกายออกไปกำจัดอาการที่ไม่ดีของสุขภาพออกไปนี่ประมาณนี้เนี่ยฮะต้องเข้าใจภาษานะครับเพราะว่าภาษาเนี่ยลุงหงอกบอกว่าภาษาเป็นการสื่อความหมายสู่ความเข้าใจนึกออกไหมครับสื่อความหมายภาษาเนี่ยภาษาเป็นรูปความหมายเป็นนามเช่นหูเนี่ยหูเป็นรูปหูเป็นรูปเห็นไหมครับเห็นไหมครับความหมายเป็นนามคือในหูนี่หูนี่ผ่านเสียงเข้ามาครับคิดออกไหมครับหูเป็นรูปผ่านเสียงเข้ามาเข้าไหมพูดเป็นรูปใช้อะไรใช้ปากพอพานสระอูพูดผ่านเสียงออกไปเห็นไหมฮะนึกออกไหมครับชัดเจนนะ
หนูเนี่ยหนูคือคุณลูกนะครับหนูยอมรับเลยว่าไม่เคยรู้จักคุณลุงเลยว่าคุณลุงนี่เป็นใครมาจากไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับช่วงวัยตอนปลายนะครับไม่ค่อยเกิดกับช่วงวัยตอนต้นนะฮะตอนกลางและหรือ เรื่องราวที่แสนจุดจะพิสดารขนาดนี้อย่างเช่นคำว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันคืออะไรครับไฟฟ้าสถิตก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้นอกจากว่าจะต้องฟังจากลุงหงอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนหนูจะไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่คุณแม่หนูดูเนี่ยนะฮะจาก YouTube บ้านเรา .tv แหละอ่ะลืมเลยนี่จะทักทายคำแรกนี่ผมกล่าวว่าผมจะทักทายสมาชิกบ้านเรา .tv นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกบ้านเรา .tv มีถึงประมาณ 15,000 คนแล้วก็ใน Facebook อีกประมาณ 5,000 คนเกือบจะ 5,000 แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคนในครอบครัวนะครับหรือสมาชิกในบ้านเรา .tv ก็คือเรื่องราวของสุขภาพนะครับอีกหน่อยจะใช้คำนี้เลยนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับรักษาสุขภาพนี่งงๆแล้วว่าเอ๊ะอะไรคือสุขภาพต้องตีความอีกเอาดื้อๆเลยรักษามนุษย์รักษาตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะครับตั้งแต่เท้าจดศีรษะรักษาไว้ให้อะไรให้และให้เป็นปกติแน่นอนถ้าไม่ปกติก็แสดงว่าไม่ใช่บ้านะครับคนละเรื่องนะฮะคำว่ารักษามนุษย์ไว้ให้ปกติก็คือรักษาอะไรรักษาให้มีความสบายตัวนี่สบายตัวเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชากำจัดออกไปให้เหลือแต่ความสบายตัวแล้วส่วนใจเป็นความรู้สึกนึกคิดนะครับก็รักษาให้ใจสบายหรือใจสงบให้ใจสงบไม่ให้มันพลุกพล่านไม่ให้มันเกินเหตุไม่ให้มันน้อยลงไปไม่ให้มันซึมไม่ให้มันเศร้าไม่ให้มันเหงาไม่ให้มันขึ้นเกรงเกินไปนะครับรักษาความสงบด้วยนี่ด้วยความเข้าใจครับชัดเจนนะครับรักษาความสงบไว้ด้วยความเข้าใจชัดเจนนะครับส่วนจิตนี่จิตเท่ากับความสว่างมากแล้วโอ้โหเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนะครับจิตเท่ากับความสว่างมันคืออะไรจิตเท่ากับความสว่างง่ายๆครับจิตเป็นรูปจอจานสรีตอเต่าเท่ากับความสว่างความสว่างเป็นนามนี่แสงนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ที่ส่องมาที่หน้าผมนี่เห็นไหมฮะมันไม่เท่ากันไหมฮะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่านี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าแสงไม่เข้าหน้านี่เขาเรียกว่าแสงเข้าหน้าเห็นไหมครับเนี่ยตัวความสว่างของแสงเห็นไหมครับเนี่ยมันที่มันฉาบหน้าผมนี่เห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นนามเห็นไหมครับเห็นไหมครับค่อยๆคิดนะครับเดี๋ยวก็นึกออกเองนะครับความสว่างเป็นนามแสงเป็นนามแสงจากไหนแสงจากพระอาทิตย์ชัดเจนนะครับเราเห็นพระอาทิตย์เป็นรูปวงกลมเนี่ยแหละฮะลุงหงอกบอกว่าเป็นนามเห็นไหมครับโอ้โหไปนู่นเลยเป็นเรื่องของลุงหงอกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาจนถึงจุดนี้นะครับจังหวัด101หนูยอมรับเลยครับว่าหนูไม่รู้จักคุณลุงเลยดีครับวันนี้เราไม่รู้จักกันพรุ่งนี้เราก็ต้องรู้จักกันเหมือนกับที่คุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกบ้านเรา .tv ก็ไม่เคยรู้จักลุงหงอกแต่ Subscribe ไว้ก่อนเปิดมาเนี่ยนั่งดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละเปิดไปเรื่อยๆๆๆๆไปเจอลุงหงอกเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาก็หน้าปกมันก็แปลกๆนะครับหน้าปกนี่คือไม่บอกอะไรเลยนอกจากลุงหงอกชื่อก็พูดแปลกๆชื่อหัวข้อของชื่อก็แปลกๆแปลกๆคืออะไรไม่เฉลยครับไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งเปิดเข้าไปดูแล้วดูอีกก็คือไอ้นั่นไอ้นี่ตีความต่างๆมาสุดท้ายดูไปแล้ว3คลิป4คลิป5วัน5คืนก็เคลิบเคลิ้มไปดูแล้วก็เข้าใจไปดูแล้วก็แปลกตาไปดูแล้วก็ไม่เชื่อไปดูแล้วก็เชื่อจังดูแล้วก็เฉยๆเลยเนี่ยนะครับเอาละว่ะกด Subscribe เลยนี่นะฮะก็ได้มาแล้วนะครับประมาณ 16,000 สมาชิกถือเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหนูจึงค้นหาข้อมูลของลุงใน Google และดูการรักษาของคุณลุงใน YouTube ประกอบไปด้วยดูตอนคุณลุงไลฟ์สดผ่าน Facebook บ้างแม่เจ้าหนูนี่สุดยอดนี่นะครับมันต้องอย่างนี้สิครับ
ดูตอนคุณลุงไลฟ์สดแสดงว่าแตกต่างนะครับถ้า YouTube ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันนี้เป็นการบันทึกนะครับเป็นการบันทึกจาก Facebook นั่นเองซึ่ง Facebook ลุงหงอกก็จะเฟซไลฟ์ในวันทำการปกติตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์เที่ยงถึง 6:00 น.เห็นไหมครับเวลาทำการเที่ยงถึง 6:00 น.อังคารถึงวันเสาร์ชัดเจนนะครับใครจะเดินทางเข้ามาล่าสุดอัปเดตจะต้องลงทะเบียนไอ้ตัวลงทะเบียนนี่แหละครับจะมีขั้นตอนอย่างไรก็เข้าไปแอด ID Line ได้ที่ 22.7 หลังจากที่ท่านนั่งดูนั่งดูนั่งดูเชื่อแต่อยากให้สุขภาพดีขึ้นเพราะนั่งดูไปเอ้ยมันเกิดผลของคนนั้นคนนี้ A B C D E F G 50% 60% 70% 90% ฉะไหนเลยเดินทางมาบ้างก็จะดีนะครับจึงตัดสินใจโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนี่ครับสุดยอดครับผมเขาเรียกว่าเป็นลูกที่กตัญญูมากนะครับซึ่งจะมีน้อยหรือมีมากแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รักแม่นะครับรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักพี่รักน้องรักคนที่อยู่ข้างๆปรารถนาดีกับทุกคนทุกท่านแหละนะฮะมันเป็นสามัญสำนึกของคนเป็นลูกนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนี่คือใช่เลยนะครับบางคนบางท่านเนี่ยยังไม่ศึกษาข้อมูลยังไม่หาข้อเปรียบเทียบยังไม่เกิดการตกผลึกอย่าพึ่งนะครับศึกษาก่อนดูเห็นไหมฮะน้องเขาบอกเขาศึกษาไปก่อนศึกษาไปเรื่อยอย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับเพราะการด่วนสรุปเป็นหนทางแห่งหายนะเลยครับเพราะเราสรุปเร็วไวไปด้วยความเป็นที่เรียกชีวิตประจำวันมันเร่งรีบกินด่วนดูดด่วนดูดน้ำสูดลมหายใจด่วนฟังแบบด่วนๆมองแบบด่วนๆสัมผัสแบบด่วนๆรีบสรุปเลยนะครับก็จะตกขบวนรถไฟนะครับเพราะว่าเรื่องของการรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้การพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้งนะครับจะต้องหาเหมือนเราสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือไม่ง่ายเลยจะจีบสาวเนี่ยโหจะต้องแบบหาข้อมูลอ่ะหาความชอบของใครสักคนหนึ่งที่เราชอบนะครับอย่างลึกซึ้งอย่าพึ่งอะไรครับอย่าพึ่งด่วนสรุปก็คืออย่าพึ่งเชื่อเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งเชื่อและหรือไม่เชื่อพอไม่เชื่อนี่คือเดินหนีเลยเสียโอกาสเลยแต่พอเชื่อปุ๊บปิดโอกาสอีกโอ้แม่เจ้าอะไรนี่อย่าเชื่อก็ห้ามเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้เรื่องอีกเห็นไหมครับเมื่อทั้งสองสาขามาเจอกันมันจะไปยากอะไรครับก็พิจารณาด้วยความนิ่งครับก็ใช้ความคิดครับใช้ความคิดของข้อมูลของเรานี่ผมพูดนี่ผมยิ่งเพิ่มเสียงนะเพราะว่าเนี่ยติดลมบนแล้วมันอากาศมันเป็นปฏิกิริยาเร่งนะครับความร้อนมาเบิร์นแล้วทำให้ผมนี่ตื่นตัวแล้วนะครับเพราะตัวของความเชื่อและไม่เชื่อนะครับจะถูกสลายได้ด้วยการคิดเห็นไหมครับหรือการแชร์กับตัวเองระหว่างข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือความจริงของท่านที่ดู YouTube อยู่ว่ามันเป็นจริงตามที่อยู่หน้าจอหรืออยู่ในจออ่ะอยู่ในจอถ้าเป็นฝั่งคนดูก็คืออยู่ในจอตอนนี้ผมอยู่หน้าจอเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคิดครับหาข้อมูลค้นคว้าศึกษาจะมากหรือจะน้อยก็ขอให้ใช้เวลานะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ท่านเชื่อและไม่เชื่อเพราะส่วนใหญ่ความเชื่อเมื่อความเชื่อมันเดินเกมนะครับมันจะตามมาด้วยความรู้สึกพอไม่เชื่อคือไม่ดีเชื่อก็คือดีมีอยู่แค่นี้ครับไม่หนีไปไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นตัดเลยครับนั่งมองนั่งดูนั่งชมนั่งจับผิดตั้งข้อสังเกตนั่งจับถูกนู่นนี่นั่นตามประสาของผู้ที่ต้องการการค้นคว้าศึกษานะครับตามประสาของผู้ที่พัฒนาแล้วชัดเจนนะครับดูคุณลุงตอนไลฟ์สดบ้างจึงตัดสินใจโทรเข้ามาพูดคุยและเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณลุงนี่ที่คุณลุง
มีการรักษาแบบเดินทางมาถึงบ้านของผู้ป่วยชัดเจนนะครับโอ้โหสมัยก่อนนี่คุณลุงจัดรายการวิทยุมาตั้ง20 ปีจัดรายการวิทยุไม่มีการเรคคอร์ด YouTube Facebook Facelight เห็นไหมครับพูดแล้วหายไปในอากาศสมัยก่อนคุณลุงใช้โทรศัพท์พื้นฐาน02นะครับ029เดี๋ยวนะ02 243 3508โทรเข้าสถานีเดี๋ยวนะว่าไม่ใช่02 985 9886นะครับก็โทรเข้าไปลุงคะหนูเจ็บนู่นหนูปวดนี่ก็ได้รับการกำจัดอาการจากคุณลุงผ่านเสียงซึ่งสมัยก่อนคุณลุงยังไม่ได้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับสมัยก่อนยังเป็นเรื่องของภาษาในเรื่องของบุญกรรมนะครับบุญทำกรรมแต่งนู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็ว่าไปซึ่งมาณปัจจุบันนี้นะครับการที่คุณลุงได้ใช้ภาษาคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือเป็นภาษาที่ร่วมสมัยพอที่จะไปมากันได้แล้วก็พอที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจด้วยกันได้นะครับจะไปคิดอะไรมากครับพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับการปลดปลงโลกสบายตอนที่เราเป็นเด็กนะครับตอนเราเป็นเด็กนึกออกไหมฮะตอนเป็นเด็กตอนที่เราแบบวิ่งได้แบบโอ้โหล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกได้เลยนะครับล้มแล้วก็ลุกเลยแต่ตอนนี้โตมาล้มแล้วกว่าจะลุกนี่ยากมากเลยนะครับแบบว่าติดขัดอึดอัดไปหมดเลยนะฮะก็ดีนะครับการเดินทางมาถึงบ้านของผู้ป่วยเลยทางครอบครัวของเราทุกคนรู้สึกยินดีก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางการสัญจรครั้งนี้นั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการสัญจรตามวัดวารามต่างๆเช่นที่นครปฐมเช่นที่กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีวัดท่ามะขามโดยการให้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระผู้ใหญ่นะครับของตามที่ต่างๆนะครับที่ลุงออกเดินทางนะครับที่ผมเดินทางบ้างไปติดตามเกาะกลุ่มสถานการณ์บ้างที่ท่านได้เห็นภาพเนี่ยนะครับก็ทางทีมงานคณะอาสาก็เดินทางไปถ่ายทำแล้วก็สืบเนื่องมาให้กับคุณผู้ที่อยู่หน้าจอหรือสมาชิกในบ้านเรา.tv นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับณปัจจุบันล่าสุดลุงออกได้มีดำรินะครับที่จะก็ทำแล้วนี่ครับก็เรียกว่าเคลื่อนที่นะครับไปรักษามนุษย์ที่สามารถรวมตัวกันได้ตามหัวเมืองใหญ่ๆที่มีสนามบินเพราะว่าต้องการเคลื่อนที่เร็วเห็นไหมครับถ้าเคลื่อนที่ช้าก็ขับรถไปเป็น100โล200โลอันนี้คงจะงดเว้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการให้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใช้ประสิทธิภาพได้สูงนะครับการเดินทางที่นานเกินไปมันก็จะไม่เหมาะกับแนวทางของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามนะครับที่มีความประสงค์เหมือนอย่างคุณน้องเนี่ยแหละครับคุณน้องนี่จดหมายมาเลยนะครับป๊าบนี่ใส่ซองติดสแตมป์ลงทะเบียนอีกต่างหากแล้วก็เขียนด้วยลายมือนะครับไม่ใช่เขียนด้วยคำพิมพ์ป๊าบนี่ขอเป็นลายมือนะครับขอเป็นลายมือเลยเห็นไหมฮะเดินทางมาถึงผู้ป่วยทั้งคนจริงดีมากและขอต้อนรับลุงงอกและหวังว่าจะได้เจอกับคุณลุงเร็วๆนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเดียวนะครับอีก 3-4 ชั่วโมงเราก็จะไปพบกับเจ้าของจดหมายนี้ซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ยังไงหนูก็รอละกันลุงงอกกำลังจะเดินทางไปแล้วเดี๋ยวผมนะครับไททันแมนก็จะนำภาพนะครับนำเสียงนำสาระสุขภาพซึ่งเป็นแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับจาก2มือเปล่านะครับของลุงหงอกและอีกหนึ่งความเข้าใจก็คือจากปากของลุงนั่นแหละครับเข้าไปสู่ความเป็นกายใจจิตของท่านที่อยู่ที่หน้าจอที่อยู่ที่ทางบ้านที่อยู่ที่ใดที่ไหนก็ตามทีวันนี้พลังงานบริสุทธิ์เคลื่อนที่แล้วนะครับหรือเพียวในยี่movement แล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์กำลัง movement พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวลุงหงอกก็จะไปแลกเปลี่ยนพลังงานไม่บริสุทธิ์หรือความไม่สบายตัวของทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอให้มันหายไปตามสัดส่วนของอะไรดีอ่ะการรับได้ทั้งหมดนี้อย่าเชื่อนะครับเอาที่รับได้กับรับไม่ได้รับได้ก็ได้มากรับไม่ได้ก็ไม่ได้เลยรับได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% 30% เพียงแต่ท่านตั้งรับให้ดีก็แล้วกันเตรียมความเข้าใจให้ดีก็แล้วกันแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายใน
กรอบความคิดของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์สวัสดีครับ